สวัสดีครับพบกับจอยเช่นเคยนะฮะกับแนวทางการทำบ่อปลาคราฟแบบบ้านๆที่เน้นประหยัดทุกคนสามารถจับต้องได้และที่สำคัญคือต้องใช้งานได้จริงๆด้วยนะฮะออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ทั้งวิศวกรไม่ใช่ทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ใช่ช่างด้วยนะครับผมเป็นแค่พ่อคนหนึ่งฮะที่มีลูกชายชื่นชอบการเลี้ยงปลาคราฟผมก็เลยได้มีโอกาสลงมือทำบ่อเองนะครับในงบ 7,500 บาทสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปทำบ่อก็จิ้มที่ด้านบนนะฮะมีผู้ชมถามมาครับว่าสกิมเมอร์เนี่ยมันมีหลักการทำงานยังไงต้องติดตั้งที่จุดไหนถึงจะดูดแรงๆแล้วถ้าเกิดติดตั้งไปแล้วมันดูดเบาเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นนะครับขอแรงผู้ชมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากช่วยมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดเนทหรือการช่วยซื้อสติกเกอร์ไลน์เป็นรูปปลาคราฟสวยๆนะฮะผมทิ้งข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เมื่อสัก2วันก่อนนี้นะฮะผมได้ทำ Facebook Fanpage แล้วนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรมีข้อสงสัยอยากซักถามอยากเข้าไปคุยกันหรืออยากเห็นโครงการใหม่ๆของผมก่อนใครเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะฮะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะหน้าที่ของสกิมเมอร์คือดูดสิ่งสกปรกผิวน้ำของบ่อเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นขี้ปลาที่ลอยเศษสิ่งสกปรกที่ลอยรวมถึงความมันผิวน้ำที่มาจากอาหารเม็ดต่างๆเนี่ยให้เข้าไปยังกรองเพื่อดักจับตะกอนแล้วก็บำบัดอีกทีนึงโดยการทำงานของมันอาศัยหลักการชดเชยน้ำครับในบ่อกรองช่องสุดท้ายที่เราติดตั้งปั๊มน้ำไว้ตัวเดียวเนี่ยปั๊มเนี้ยจะมีหน้าที่ดูดน้ำที่ผ่านการดักจับสิ่งสกปรกแล้วส่งไปยังบ่อเลี้ยงใช่ไหมฮะเราอาจจะส่งไปทางหัวเจ็ตหรือส่งไปทางน้ำตกก็ตามพอมีการดูดน้ำไปใช้เนี่ยทำให้น้ำในช่องเนี้ยมันจะมีการลดลงตลอดเวลายิ่งปั๊มตัวใหญ่ตัวแรงเท่าไหร่น้ำก็จะลดลงเร็วเท่านั้นนะครับมันจะทำให้เกิดการดึงน้ำจากช่องถัดไปครับแล้วก็ดึงต่อมาเรื่อยๆจนถึงช่องเนี้ยฮะกรองช่องแรกของเราที่มันเชื่อมต่อกับบ่อเลี้ยงผ่านทางสะดือบ่อที่เราติดตั้งไว้ที่พื้นบ่อเลี้ยงตั้งแต่ตอนก่อสร้างเลยเนี่ยเล็กจุดหนึ่งก็คือเชื่อมผ่านท่อสกิมเมอร์ที่เราติดตั้งไว้ต่ำกว่าระดับน้ำประมาณ 30-40 เซนติเมตรพอเข้าใจหลักการทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูสกิมเมอร์ของผมนะฮะว่ามันดูดประมาณไหนเนี่ยฮะมันดูดค่อนข้างเบาเลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้มันดูดแรงๆให้ดูนะฮะเนี่ยฮะดูดแรงละก่อนที่จะเฉลยว่าทำยังไงเรามาทบทวนกันก่อนนะครับกรองช่องที่1ดึงน้ำจากท่อสะดือและสกิมเมอร์นะครับดังนั้นแปลว่าท่อสะดือและสกิมเมอร์มันใช้แรงดูดร่วมกันนะถ้าท่อสะดือใหญ่ท่อสะดือเยอะเกินความจำเป็นสกิมเมอร์มันก็จะดูดเบาลงถ้าเราลดแรงดูดจากสะดือสกิมเมอร์มันก็จะดูดแรงขึ้นมันแปรผันกันอย่างนี้ครับเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพผมก็เลยแอบเอาขวดน้ำอันนี้ลงไปขัดขวางการทำงานของท่อเชื่อมสะดือไว้นิดหน่อยสกิมเมอร์ที่เคยดูดเบามันก็เลยดูดแรงขึ้นมาแต่ครับแต่ก่อนที่ผู้ชมจะสรุปว่าสกิมเมอร์ของตัวเองดูดเบาผมอยากให้เข้าใจก่อนว่าทั้งสะดือบ่อและสกิมเมอร์ต่างมีหน้าที่สำคัญของตัวเองนะครับสะดือบ่อดูดของเสียด้านล่างบ่อสกิมเมอร์ดูดของเสียผิวน้ำก่อนที่จะแก้ไขอะไรผมอยากให้ผู้ชมสังเกตดูบ่อของตัวเองก่อนสมมติว่าที่ก้นบ่อสะอาดเอี่ยมเลยแต่ผิวน้ำสกปรกอย่างเงี้ยค่อยไปลดแรงดูดสะดือมาเพิ่มแรงดูดให้สกิมเมอร์วิธีการก็คือไปซื้อท่อรถมาใส่ครับเช่นท่อสะดือเราอาจจะขนาด2นิ้วครึ่งวาง2จุดแล้วก็ไปซื้อท่อรถมาสักอันนึงนะท่อรถขนาด2นิ้วครึ่งให้เหลือ2นิ้วถ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาอุดไว้จุกเดียวพออีกฝั่งนึงก็ให้มันเป็นไปตามปกติของมันแล้วเราก็มาดูว่าสกิมเมอร์มันดูดแรงขึ้นเพียงพอหรือเปล่าอีกกรณีคือสกิมเมอร์ดูดเบาสะดือก็ยังดูดเบาอีกอันนี้คงต้องไปแก้ที่ปั๊มน้ำแล้วล่ะครับว่าเราเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับขนาดบ่อหรือเปล่าเดี๋ยวว่างๆผมจะมาบอกวิธีการคำนวณปั๊มน้ำคำนวณรอบน้ำอีกทีเนาะสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นติดตามนะครับฝากไว้ครับบางคนโฟกัสที่แรงดูดของสกิมเมอร์มากไปซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกนะครับผมแรกๆก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ตาเรามองเห็นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้โฟกัสที่การทำงานจริงๆของมันมากกว่าคือถ้ามันดูดเบาแต่ว่าเพียงพอที่จะดูดสิ่งสกปรกผิวน้ำความมันผิวน้ำได้อ่ะผิวน้ำสะอาดพื้นบ่อสะอาดผมว่าจริงๆมันก็เพียงพอแล้วนะใจเราเองนี่แหละที่รู้สึกว่าไม่พอหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องให้ด้วยสำหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจไม่ดูจบแล้วไปกดไลค์ Facebook Fanpage ให้ด้วยเด้อ
ลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะฮะวันนี้ก็สวัสดีเด้อเด้อจ้ะเด้อ